ส่วนสถานการณ์น้ำของเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ก็โอ้โหหลายพื้นที่แชร์กันโดยเฉพาะอุดมอุดมสุขเขาเนี่ยแชร์กันบอกว่าพอฝนมาเป็นอุดมทุกข์ไปเลยนะน้ำท่วมหลับบางจุดคือสูงมากใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางกทม.เขาบอกว่าต้องเร่งระดมรับมือทุกทางเพราะอะไรฮะกทม.เจอ3น้ำเลยนะคือฝนใช่ไหมฮะระดมมาหนักน้ำเหนือน้ำเหนือจากข้างบนไหลลงมาตามเจ้าพระยาแล้วก็ยังมีน้ำทะเลหนุนเพราะฉะนั้นจะระบายน้ำออกไปทางเจ้าพระยาไปสู่ทะเลออกยากอีกนะครับประเด็นก็คือว่ามันจะมีปัญหาหนักกว่าเดิมถ้าเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือไฟดับพอไฟดับปุ๊บเครื่องสูบน้ำทำงานไม่ได้คราวนี้เลยมีปัญหาตอนนี้ผู้ว่าก็เลยบอกว่าต้องพร้อมรับมือตลอดเวลาแล้วก็เร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้มากที่สุดครับทางด้านคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยสำคัญคือต้องระบายน้ำในคลองต่างๆออกไปที่เจ้าพระยาให้มากที่สุดซึ่งจุดอ่อนที่ต้องเฝ้าระวังก็คือที่เขตบางนามีอยู่2จุดคราวที่แล้วคลองบางนาจำได้ไหมฮะว่ามีปัญหาไฟดับพอไฟดับปุ๊บเครื่องสูบน้ำไม่ทำงานปั๊มต้องเตรียมปั๊มที่ใช้น้ำมันไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเอามาเตรียมพร้อมไว้เลยอีกจุดหนึ่งคือที่บางนา30ตรงนี้มันเป็นคอขวดของคลองจากที่มีความกว้าง10เมตรอยู่ดีๆพอตรงคอขวดมันเหลือแค่3เมตรตรงนี้มันทำให้น้ำด้านเหนือระบายลงมาไม่ได้นะครับในขณะที่อีกจุดหนึ่งก็คืออุดมสุข103อันนี้ก็ปัญหาคอขวดเหมือนกันนอกจากนี้ผู้ว่าสั่งให้ติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มในบางจุดและทำท่อทางดูดระบายน้ำหรือที่เราได้ยินผู้ว่าพูดบ่อยๆว่าปาจักกิ้งแล้วก็ไปเพิ่มกำลังสูบด้วยแต่คุณผู้ชมอันนี้คือผู้ว่าบอกพยายามเอาจากคลองไปที่เจ้าพระยาใช่ไหมฮะจากเจ้าพระยาจะออกไปสู่ทะเลเนี่ยตอนนี้แค่เปิดประตูระบายน้ำมันไม่ออกเพราะว่าน้ำทะเลมันหนุนสูงอยู่ก็เลยเปิดประตูระบายน้ำไม่ได้คือน้ำทะเลสูงกว่าระดับน้ำเจ้าพระยาคุณผู้ชมลองคิดภาพถ้าเปิดประตูปุ๊บกลายเป็นน้ำจากทะเลเข้ามาที่เจ้าพระยาเพราะฉะนั้นนอกจากเปิดไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือใช้กำลังสูบออกเอานะมันน้ำมันไม่ไหลไปตามธรรมชาติต้องใช้กำลังสูบเพราะฉะนั้นสำคัญคือห้ามไฟดับอีกสำหรับการเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่กทม.เนี่ยพยากรณ์ออกมาว่าจะมีฝนกระทบไปถึง5ตุลาคมเลยดังนั้นกทม.ตอนนี้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วเขาตั้งจุดรวมพลไว้6แห่งทั่วกรุงเทพมีที่สำนักงานเขตหลัก4ดูแลพื้นที่กรุงเทพเหนือสำนักงานเขตดินแดงจะดูแลพื้นที่กรุงเทพกลางสำนักงานเขตบางนาดูแลพื้นที่กรุงเทพใต้สำนักงานเขตมีนบุรีดูแลพื้นที่กรุงเทพตะวันออกสำนักงานเขตบางพลัดดูแลพื้นที่กรุงธนบุรีเหนือและสำนักงานเขตบางแคจะดูแลพื้นที่กรุงธนบุรีใต้เพื่อจะได้แก้ปัญหาแล้วก็บรรเทาปัญหาน้ำท่วมในจุดเสี่ยงบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนให้ได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจัดรถไปรับส่งประชาชนหรือเวลารถเสียกลางถนนน้ำท่วมไปซ่อมรถอะไรต่างๆให้ได้ทันหรือว่าตรงที่สัญจรไม่ได้ก็ไปทำทางเดินชั่วคราวให้ประชาชนกัน